ประเด็นของ2มหาวิทยาลัยรัฐเนี่ยนะฮะที่อยู่ๆเนี่ยก็ออกมาบอกว่างดให้จัดเสวนาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับขณะที่คุณธนาธรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการกดดันจากบางส่วนเข้ามานะครับซึ่งในเรื่องนี้เพจ New Consensus Thailand เนี่ยได้มีการเปิดขึ้นรณรงค์หาฉันทามติสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3ขอไฟวันอาทิตย์ที่8กันยายนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวข้อเสวนาคือรัฐธรรมนูญกับปากท้องประชาชนนะครับประเด็นก็คือว่าอยู่ๆเนี่ยนะครับเพจเนี่ยได้มีการโพสต์มานะฮะว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐบีบให้ยกเลิกไม่สามารถจัดงานตามกำหนดการเดิมแต่จะไม่ยอมจำนนนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะวิทยากรที่4ท่านที่เชิญมาครับก็น่าสนใจทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชย์นะฮะประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะอดีตรองนายกเศรษฐกิจในยุคคสช.นะฮะและคมช.อาจารย์บัวพันธ์พรมพักพิงนะฮะครับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับแล้วก็กันแล้วก็รวมไปถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์มาแล้วระยะหนึ่งทีนี้ปรากฏอย่างนี้ฮะนะฮะตามรูปเพจเนี้ยก็ที่ไปประชาสัมพันธ์ก็ได้โพสต์ว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐบีบให้ยกเลิกไม่สามารถจัดงานตามกำหนดการเดิมแต่จะไม่ยอมจำนนวิทยากรทั้ง4ท่านยังพร้อมขึ้นเวทีเพื่อพูดในประเด็นที่คนทั้งประเทศสงสัยโดยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาสถานที่จัดงานที่ใหม่โดยเร็วที่สุดขอให้ติดตามประกาศทางเพจต่อไปนะและต่อมาคุณธนาธรนะครับก็ได้แชร์เพจดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าถึงเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ยังมีใจเป็นธรรมอยู่บ้างการบีบบังคับให้มหาวิทยาลัยกลับลำไม่อนุญาตให้ใช้ให้นะครับ New Consensus Thailand ใช้สถานที่จัดการเสวนาด้วยเหตุผลที่ว่ามีผมเป็นวิทยากรไม่สามารถยอมรับได้แล้วก็อีกทั้งนะครับงานบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่เจ้าหน้าที่รัฐก็เข้าไปกดดันทางมหาวิทยาลัยให้ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สถานที่เช่นเดียวกันนะฮะครับทีนี้ก็ย้ำนะครับคุณธนาธรบอกว่าให้หยุดการปิดกั้นเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นในมหาวิทยาลัยหากเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันยืนยันในหลักการที่ถูกต้องไม่โอนอ่อนผ่อนตามอำนาจอยุติธรรมสังคมไทยคงไม่เดินมาถึงจุดนี้นะครับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งย่อมไม่แข็งแรงพอจะทัดทานอำนาจได้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่รักความเป็นธรรมต้องร่วมมือกันเสรีภาพในการแสวงหาฉันทามติของคนในชาตินั้นเนี่ยสำคัญกว่าความมั่นคงของเราผู้ที่กำลังยึดกุมอำนาจของประชาชนทั้งประเทศเอาไว้นะฮะขอเรียกร้องให้หยุดการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมนั้นนะฮะผมก็งงๆนะฮะว่าคุณธนาธรไปเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะครับทีนี้ยังไงเรื่องรายละเอียดกิจกรรมนะครับรณรงค์หาฉันทามตินะครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมข.เนี่ยนะฮะครับจะไม่ให้ใช้สถานที่โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองและพร้อมและความพร้อมของอากาศของอาคารหลังฝนตกหนักทำให้รังคานั้นรั่วซึมนี่คือเหตุผลเลยยกเลิกไปนะฮะแล้วก็ขณะที่กิจกรรมของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่จะบรรยายในหัวข้อการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี60นะครับในวันอาทิตย์ที่8กันยายน9นาฬิกาที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมข.ก็ถูกยกเลิกด้วยนะฮะแล้วก็เหตุผลที่ให้ก็เป็นเหตุผลเดียวกันจนต้องไปจัดที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนแต่สุดท้ายนะครับทางเพจ New Consensus Thailand รายงานครับว่าได้สถานที่จัดเสวนาแล้วโดยยังอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือที่หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ต้องรอดูนะฮะในวันที่8กันยายนนี้นะครับทีนี้มันจะมีอีกงานเสวนาหนึ่งครับอาจารย์ฮะมันจะเป็นที่วงเสวนารัฐธรรมนูญเพื่อปากท้องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเขาก็ได้ขอให้งดใช้สถานที่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ก็สามารถจัดกิจกรรมได้ที่ลานอเนกประสงค์มารินพลาซ่าแทนท่ามกลางนักศึกษาประชาชนที่มาร่วมรับฟังเนี่ยนะฮะเป็นจำนวนมากเขาไม่เข้าใจเลยฮะว่าการที่คุณไปปิดกั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ประชาชนให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆที่จะมีการพูดเนี่ยมากขึ้นผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าใจครับอาจารย์ไม่เข้าใจใช่ไหมต้องให้อาจารย์ไปแสดงความเห็นแล้วให้เขาเข้าใจหน่อยฮะว่าทำไมคุณไม่เข้าใจสักทีเรื่องนี้คือบางปิดกั้นก็ยิ่งก็คุยกันในวงเป็นวิชาการเนี่ยผมคิดว่าคอนเทนต์ได้ง่ายกว่าซะอีกนะถ้าคิดในแง่ของมุมของเจ้าหน้าที่รัฐดีซะอีกไม่ไปคุยใต้ดินแต่ผมกลับรู้สึกว่าอันนี้แบบเสียมเลยนะผมคิดว่าคุณธนาธรแกร้อนตัวแกคิดว่าแกสำคัญสี่คนเนี่ยผมว่าปรีดีธรนั่นแหละตัวเทวกุลนี่ของแท้จำได้ไหมฮะก่อนเลือกตั้งมี8ข้อ
มี8ข้อออกมานั่นแหละผมว่าแรงกว่าพวกนี้รวมกันซะอีกธนาธรพูดเนี่ยก็พูดเหมือนทุกวันน่ะอันนี้ต้องขอเพื่อนๆที่อยู่อนาคตใหม่นะเพราะเขาก็พูดมุมเนี้ยเขาก็พูดอย่างนี้ทุกวันคุณก็รู้อยู่แล้วธนาธรพูดอะไรแต่คนเดียวที่เป็นอันไกด์เดนมิสไซล์เนี่ยคือคนที่ไม่รู้จะคุมทิศทางอะไรเลยเนี่ยคือปิติยาธรแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะอย่างปิติยาไอออกมาอย่างเงี้ยจะพูดไปในแง่ไหนเขาพูดมาหลายรอบแล้วแต่คิดดูนะครับใน4คนเนี้ยคนที่อันตรายที่สุดเนี่ยไม่ใช่ธนาธรครับคือคนกันเองเนี่ยแหละคือเนี่ยแหละครับปีติยาไอ้นายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่ๆธนาธรนี่เขาเป็นทุกวันก็มีสื่อเขาเองนะนะอันนี้ต้องแซวธนาธรหน่อยจริงๆเนี่ยต้องไปสัมภาษณ์ปีติยาธรอาจารย์กำลังจะบอกว่าคนนี้เนี่ยเนื้อหาที่จะพูดเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะพูดอะไรแล้วต้องแรงแน่ๆวงในคือเขามีข่าววงในลึกๆจำนวนมากที่พร้อมจะปล่อยออกมาใช่และที่สำคัญคือมันเป็นธีมข่าวซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเด็นเศรษฐกิจมันเป็นประเด็นเรื่องชนชั้นนำเขาตีกันเองนึกออกปะคือคนธนาธรเนี่ยเขาพูดของเขาทุกวันอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วปิดไม่หมดอยู่แล้วและอยากจะออกเมื่อไหร่เขาก็ออกอยู่แล้วหรือเราจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญที่นี่ฮะดีฮะเอาสิออกเดลิโดสสัมภาษณ์ใครหม่อมอุ๋ยเลยฮะออกเดลิโดผมขอหน่อยอาจารย์จะขอเลยให้คุณปื้มมีหลายเรื่องต้องขอต้องขอถามให้แกแจกแจงนิดนึงนะใช่ไหมครับผมว่านี่แหละตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะว่าสำหรับคุณเนี่ยคุณปิยาธรคงไม่ทำรายการเองไงใช่ใช่ไหมแต่ว่าจะมีเด็ดแน่ๆใช่เพราะเดี๋ยวว่าเป็นข่าวแน่ๆต้องให้พวกเราสัมภาษณ์แหละถ้าเป็นคุณปื้มเดี๋ยวแกนั่งคุกเข่าพนมมือพ่อมาป้ามาป้ามาป้ามาเรามาต่อที่ต้องแซวมาต่อที่เดี๋ยวคุณปื้มไปไม่ถูกเลยเด็ดเดี๋ยวเรามาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่เขาขอให้เขาใช้สถานที่นะฮะ เรื่องนี้เนี่ยคุณธนาธรกล่าวขอบคุณผู้ร่วมฟังเสวนานะครับที่สุดท้ายมาจัดที่ลานอเนกประสงค์มารินพลาซ่านะครับคุณธนาธรบอกว่าแม้งานค่อนข้างทุรักทุเลแต่เชื่อว่ายังทำในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ทำให้เราเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนที่พอมีจิตใจรักความเป็นธรรมอยู่บ้างก็จะให้ความอำนวยความสะดวกแก่เรานะฮะแต่อำนาจที่อยู่เบื้องหลังรัฐไทยนี้กดดันมหาวิทยาลัยกดดันสถาบันการศึกษารวมไปถึงร้านค้าต่างๆเพียงเพราะไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและก็ย้ำนะครับเชื่อว่ารัฐธรรมนูญปี60ทำให้ประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ดังนั้นเพื่อปลดล็อกประเทศไทยโดยไม่มีความสูญเสียจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาคุณธนาธรยังกล่าวนะครับถึงความสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ปัญหาปากท้องเพราะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่นั้นดีขึ้นปัญหาปากท้องในวันนี้ไม่ได้เกิดจากเมื่อวานแต่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมการเอารัดเอาเปรียบการบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อให้กับคนรวยคนมีอำนาจมานานนับทศวรรษไม่ใช่เรื่องบุญกรรมหนี้สินที่สั่งสมมาไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ถูกทับถมมานานนะและเมื่ออำนาจกระจุกตัวในมือของคนอยู่ไม่กี่คนอย่างที่เขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดอกผลของการพัฒนาประเทศก็จะกระจายตัวไปอยู่ในมือของคนไม่กี่คนเช่นเดียวกันและจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาปากท้องได้ในระยะยาวได้เลยหากรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้เขียนโดยประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าการแก้รัฐธรรมนูญกับการแก้ปัญหาปากท้องสามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะการหลอกลวงประชาชนให้เชื่อว่าจำเป็นต้องเลือกระหว่างการแก้รัฐธรรมนูญกับการแก้ปัญหาปากท้องนั้นเป็นความพยายามที่จะปิดเบือนประเด็นของผู้ได้รับผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับครับยังมีการย้ำอีกนะครับจากคุณธนาธรว่ามีแต่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและอย่างเป็นธรรมได้เมื่ออำนาจเป็นของประชาชนทรัพยากรก็จะถูกใช้ไปเพื่อประชาชนกฎหมายที่เชื่อในพลังของมนุษย์เท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาได้ไม่ใช่กฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพไม่ใช่กฎหมายที่ริดรอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราและหวังว่าประชาชนทุกคนจะเดินทางไปกับเรานะฮะตกลงเนี่ยฮะแกก็เฉลยมาแล้วว่าแกจะพูดอะไรนะครับเรียบร้อยนะฮะก็ซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณไทยกรพลสุวรรณนะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็โพสต์ Facebook นะฮะกรณีที่2มหาวิทยาลัยในภาคอีสานเนี่ยสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรมเสวนาทางการเมืองโดยเห็นว่ายังปิดกั้นประชาชนยิ่งปิดเท่าไหร่ประชาชนก็ยิ่งอยากจะรู้นะฮะคือข้อความเนี่ยเขียนว่าปิดกั้นเท่าแบบแล้วก็จุดๆชังชาตินะฮะและเมื่อกลุ่มอำนาจนิยมนะครับเดินเกมผิดเพราะยิ่งปิดกั้นประชาชนยิ่งอยากรู้เพราะยิ่งกล่าวหาคนอื่นประชาชนก็ยิ่งค้นหาความจริงและเมื่อพรรคอนาคตใหม่และพรรคร่วมฝ่ายค้านชูธงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและออกเคลื่อนไหวสิ่งที่รัฐบาลและกลุ่มอำนาจนิยมควรทำก็คือร่วมมือและเปิดกว้างนะครับให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุมีผลยกเหตุผลข้อดีข้อเสียมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจจะทำให้ความเห็นเนี่ยนะครับ
ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลข้อดีข้อเสียแล้วก็ประเด็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นเผือกร้อนทางการเมืองของรัฐบาลและกลุ่มอำนาจนิยมครับแต่ว่าถ้ามันมีการปิดกั้นไม่ให้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างเสรีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำก็คือจะทำให้ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเต็มไปด้วยอารมณ์ฮะเพราะว่ามันจะไม่มีเหตุผลแล้วไงทีนี้ประชาชนเนี่ยจะรู้สึกเก็บกดทำให้เกิดความรู้สึกว่าต้องการเอาชนะอีกฝ่ายเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกนั้นมาประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นเผือกร้อนและทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลและก็รวมไปถึงกลุ่มอำนาจนิยมในที่สุดเนี่ยฮะนี่ก็เป็นความเห็นของคุณไทยก่อน